สุคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกและมวลมนุษย์ทั้งสิ้นในโลกนี้จะเห็นพระองค์เสด็จมาในเมฆด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่และสง่าราศีพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพื่อพิพากษาโลกนี้ในวันนั้นมนุษย์จะเสียใจและสำนึกในความผิดบาปของตัวเองแต่ก็จะสายเกินไปแล้วไม่มีผู้ใดรู้วันเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาวันนั้นจะมาอย่างกระทันหันดุจขโมยที่เข้ามาโดยเราไม่ได้คาดหมายเมื่อถึงเวลานั้นท้องฟ้าก็จะอันตรธานไปพร้อมด้วยเสียงกัมปนาทดังกึกก้องสรรพสิ่งจะถูกทำลายเสียด้วยไฟโลกและสิ่งสารพัดจะถูกล้อมละลายไปด้วยไฟอันร้อนแรงยิ่งนักคนที่ตายไปแล้วจะคืนสู่ชีวิตพร้อมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้าในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้านั้นเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆก็ไม่สามารถช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์หรือผู้ต่ำต้อยเพียงใดก็ตามทุกคนจะต้องก้าวออกมารับการพิพากษาตามการกระทำของแต่ละคนคนขี้ขลาดคนที่ไม่เชื่อฆาตกรคนโหดเหี้ยมคนล่วงประเวณีคนเล่นคาถาอาคมหรือไสยศาสตร์คนกราบไหว้รูปเคารพและคนพูดมุสาที่อยู่ของเขาคือบึงไฟนรกซึ่งในไฟกรรมฐานไม่อยู่เป็นนิจผู้ใดไม่มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตของพระเจ้าก็จะต้องถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกนั้นนรกเป็นที่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับมารซาตานและสมุนของมันเป็นที่ซึ่งมีความทุกข์ทรมานตลอดไปเป็นนิจไฟจะไม่มีวันมอดดับแต่ผู้ที่เลือกจะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ที่พระเจ้าถือว่าไร้มนทินปราศจากบาปผิดเขาจึงมีสันติภาพกับพระเจ้าโดยการพลีชีพเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูคริสต์คนเหล่านั้นจะเข้าสู่ชีวิตและพระบารมีนิรันดร์ในสวรรค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์รับชีวิตนิรันดร์